ขอความเจริญพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านการเจริญพรหมวิหารธรรมคือเมตตาธรรมนั้นต้องเจริญให้มันครบคือเมตตาในศัตรูอย่าขู่ข่มเข็นฆ่าที่เขาคิดเป็นศัตรูตราวเราเนี่ยเราคิดเป็นศัตรูต่อเขาไหมถ้าเราไม่คิดเป็นศัตรูมันก็ไม่มีอะไรมันไม่เป็นไรขอก็กินเล็กๆน้อยๆนะขอก็กินมากกว่านี้อย่าขู่ข่มเข็นฆ่าเมตตาในบิดามารดาอย่าทำตนเป็นคนเลวพ่อแม่เราต้องเจริญเมตตาต่อท่านนะอย่าทำตนเป็นคนเลวเพราะท่านทุกข์เพราะเราเป็นลูกไปสร้างทุกข์ให้พ่อแม่ไม่ดีจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคิดถึงหัวอกของความเป็นพ่อเป็นแม่บ้างเมตตาในพ่อแม่ได้ไหมได้นี่ก็ล่ะเมตตาในบิดามารดาอย่าทำตัวเป็นคนเลวเมตตาในตนอย่าทำตัวเป็นคนเหล็กแหลกเหลวหัดมีเมตตาในตัวเราบ้างพ่อแม่เลี้ยงเรามาปู่ย่าตายายเลี้ยงเรามาอย่าทำตัวเป็นคนแหลกเหลวเมตตาในคนเลวคือสงสารที่เขาต้องประสบเคราะห์กรรมถูเอ้ยไปทำไมกฎหมายกฎกรรมมันมีอยู่แล้วประสบเคราะห์กรรมเลยน่าสงสารสงสารไปถึงเครือญาติของตนเครือญาติของบุคคลที่เราพอรู้ข่าวสารเครือญาติที่ดูในรายการสื่อสารมวลชนเมตตาในสังขารอย่าดื่มทานยาเสพติดสังขารก็ต้องเมตตาเขาบ้างพ่อแม่เลี้ยงมาเนี่ยข้าวกี่เควียนกับข้าวกี่อย่างกี่ปีการศึกษาสังขารของเราพ่อแม่เลี้ยงมาขนาดเราร่างกายดีเนี่ยสังขารขนาดละเป็นโรคเกี่ยวกับสมองอัมพฤกษ์อัมพาตเดินไม่ได้ท่านยังเลี้ยงเราเลยไปดูเถอะแล้วถ้าเลี้ยงเรามาเจริญเติบโตขนาดนี้เห็นใจท่านบ้างเมตตาในจิตอย่าคิดเรื่องเศร้าซ้ำซากซ้ำเมตตาในจิตอย่าคิดเรื่องเศร้าซากซ้ำจิตก็ต้องมีเมตตาต่อเขาจิตเราเนี่ยอะไรที่เป็นความเศร้าอย่าไปคิดซากซ้ำซ้ำทำไมล่ะท่านมันอาจจะเศร้าได้แต่จะไปเก็บเอาความเศร้ามาซากซ้ำทำไมจิตมันปวดร้าวเมตตาในจิตอย่าคิดเรื่องเศร้าซากซ้ำเมตตาในมหาชนต้องให้กำลังใจแต่คนที่เป็นผู้นำถ้าเมตตาต่อมหาชนใครเขาเป็นผู้นำในองค์กรต้องให้กำลังใจเขาจะไปโจมตีอะไรต่ออะไรโอ้โหเก่งกันจังทำเองได้ไหมให้กำลังใจเขาทำให้มันผ่านไปก่อนเพราะในภาวะผู้นำณขณะนั้นในองค์กรในรัฐบาลมีความสำคัญเมตตาในคุณธรรมเผยแผ่ให้เลิศล้ำและก้าวไกลเมื่อเรารู้อะไรซึ่งเป็นความดีพิมพ์หนังสือจัดงานเผยแพร่ลงทุนกันนิมนต์พระไปเทศนิมนต์นักวิชาการไปให้หลักวิชาการต่อคนอื่นถือว่าเป็นเมตตาในคุณธรรมเพราะฉะนั้นตอนหน้าก็จะกล่าวต่อไปว่าจะต้องเมตตาในอะไรอีก